นี้ไปตรงไหนพี่ในนั้นมันเอาไปบริษัทที่เท่าไหร่ในนั้นมัน40บาทเองใช่ไหมไม่ได้ร้อยหมดมันคุณไปทำเองอยู่ในตัวเมืองอยู่ที่สิเขาทำอยู่ร้อยหมดทุกที่เลยไม่หลอกผมนะไม่ได้หลอกครับผมเป็นคนลาวคุณไปทำเองอยู่ที่เรียนธนาคาร40แต่เขาให้เขาทำร้อยหนึ่งจากบริษัทแต่ละบริษัทอันนี้มันพวกเงินรถมอเตอร์ไซค์เขาเงี้ยเทือนเนาะเขาไม่อยากเงี้ยเป็นไรอาจจะร้อยเดียวคือกันคนเดียวเขาหนึ่งร้อยยี่สิบตอนนี้กำลังจะทำบัตรทางแดนถ้าไปยังประเทศลาวไม่ไปขึ้นไปขึ้นฝั่งนู้นพี่ไอ้นี่8ใช่ไหม8เนาะเดี๋ยวคนแจ้งมันน่าจะให้คนฮะใจตามแต่คนน่าจะให้ผมบอกไปยังหรอกโอเคโอเคได้ครับมูไปบ่มี1,000โดยบ่ได้ยังหรอกพาแค่ไอ้ตนสวยๆหน่อยนะเอาจนเหนื่อยพุ่นละเอาจนพ่อก็เหนื่อยเมื่อยพุ่นละบ่ได้กำหนดเวลาหรอกไปกับผมครับผมจะบอกครับผมผมต้องเด็กนี้อยู่ในบริษัทเขาบ่ได้เพราะว่าเขาไปว่าถูกครับเมื่อเขาเตะนี้เราบ่ได้มาหากินอยู่ที่ปากไทยเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้ทีเดียวนะโดยมาทีครับคุณแม่มาทีเด้อครับมาทีครับเดี๋ยวแป๊บๆเด็ดไม่เบื่อเลยไม่ต้องแคบไปเลยท่านเป็นคนอยู่ผู้ทางก็มาจีบคนแรก9976
คือเกิดไปสองปัญหาเลยแต่ยังไม่ได้บังเตาอีกเตาพุ่งไปเลยว่าต้องซื้อแกงชีกินสองแบบโบราณเลยเอาเก้าเจ็ดคือเราก็ซื้อหรอกนี่ก็รักคนเราไปซื้อไปทำมันทำมันดูเขาเสียเสียกันแล้วไปได้ก็พุ่งเลยเราก็ซื้อฟูรูดอันนั้นเป็นกฎของธรรมเนียมชื่อตัวเขาเรียกอยู่ที่เด็กบันนี้สั้นกลางเขาผ่านเขาว่าห้องกายช่างท่องเที่ยวแล้วก็เขาบ่อยากเขาออกรถเขาตำรวจจับคุณพ่อเศร้าเพราะว่าอันนี้เขาสร้างหรือในความพัวพันกันเขาก็มีเงินเดือนเสียพวกสมาคมมือกันเนี่ยมีสมาคมเสียสมาคมมาบัวหิมะกับพวกผ่านเขาหลายเนี่ยเขาเกลียดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ทั้งสมาคมเป็นยังไงหลีกเขาเจ้ากรรมานุเนี่ยก็เป็นรถที่ก็ทำเรื่องก็คือทำเรื่องกับผู้เสียใบหนังสือรถถึงพัสดุรถอยู่ที่ฝั่งใกล้ตัวเขาก็เฮ็ดไรแล้วเขาก็เส้นผ่านบ่อยังตอมอตอแม่ยังนะครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วเขาก็เดินยุบเดียวเลยเอารถมาด้วยแหละคือกี่คนก็จะเรื่องของคนอ๋อ
ตรงนี้คือตอนนี้เป็นชานเมืองชานเมืองของเวียงจันทน์มันจะเข้าไปในตัวเมือง20กว่าโลอันนี้คือฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำโขงใช่ไหมว่าไม่ใช่ใช่มือพี่แหละอ๋อซ้ายมือเป็นโขงเหรอโขงไม่ใช่เดี๋ยวบอกเขามาข้ามสะพานมาอ๋อใช่ไม่แล้วเมื่อกี้ของเราออกมาจากทางนี้นี่เด็กบางบ้านนี่ก็เห็นสะพานเห็นน้ำโขงหมดแล้วน้องคายนั่นแหละมันก็ใกล้แถวนี้นะใกล้สักหน่อยเข้าไปมันก็ใกล้ออกใกล้ออกสัญญาณโทรศัพท์ก็หมดโทรได้เลยของผมใช่ไหมล็อกไปที่กันแหละเบอร์ไทยของผมสมมติที่กันแหละประเภทใช่เบอร์ไทยแหละจะมาจบเขาดิอ๋อมันก็ได้แล่นรถแบบของชีดิครับ
งานเบียร์เออเบียร์เหล้ามีทุ่งมันก็อ๋อนี่ไงทุ่งมันวันชาติทุ่งเขาแหละวันชาติที่2ธันวาคมนี้วันรับชัยชนะของเรานี่เราก็รับชัยชนะในจักรพรรดิฝรั่งเศสออกจากประเทศในตะกี้มันเป็นหัวเมืองถึงของฝรั่งเศสนี่ตรงแดงทุ่งแดงกับทุ่งเวียดนามเวียดนามลาวกับพุทธิเวียดนามลาวมันไอ้น้องกันนี่ละเวียดนามเป็นพุทธิเสือกที่เสือน่ะเขาเรียกที่เสือกที่เสือบอกเรื่องพวกลบคนน่ะก็คือทำไรฝรั่งเศสเออเวียดนามมันจะเป็นคนที่สวยลาวดิเวียดนามเป็นคนที่สวยลาวมันขับไปทุกที่ไปแบบเดียวกันแต่ว่ามันอยากข้ามก็ข้ามมันอยากอันไหนก็ได้มันขี่กลางของกลางๆไปทุกที่ก็ได้ขับขวาเหมือนกันครับขับขวาเหมือนกันครับได้ครับได้นี่ครับว่าเหรอไปเวียดนามเวียดนามขับขวาใครขับซ้ายพม่าก็ขับขวาจามินก็ขับขวาบอกไทยมาเลขับซ้ายอเมริกาขับหัวฝรั่งเศสซ้ายแคนาดาซ้ายอังกฤษฝรั่งเศสขับหัวอเมริกาขับซ้ายแล้วบ้านที่อยู่ในเวียงจันทร์หรือว่าผมบอกผมอยู่ในที่หน่อยไฟแดงผมอยู่ใกล้ที่สิบกิโลนะมาถึงนี่ค่ะเขาก็เสียแค่30บาทมาละคอยมาโทรหาผมว่าเนี่ยมาอยู่นี่เด้อที่ฝากรถแล้วนะจากที่ทางสั้นแล้วก็บอกผมกับโอ้นะที่ฝากรถของที่ผมมาแล้วมีสองวิธีก็คือถ้าเรายังไม่ได้ทำมาปุ๊บเราก็มาที่บริษัทจ่ายคนละร้อยครับผมแต่ถ้าเรารู้เรื่องก็คือไปที่ธนาคารประมาณ30-40บาทแล้วก็ลงมาที่หน้าแดงเราฝากรถที่แดงฝากรถนี่แหละเดินฝากรถนั่นแหละแล้วผมก็มารออยู่ข้างในโกโก้นั่นแหละเพราะหาผมรถที่โกโก้ที่ฝากรถชนะบางทีเช้านี้พี่ผมก็มาหาคุณแหละที่เจอกันกี่โมงบอกผมก็มารออยู่นั่นก็ได้มันก็สบายหรือว่าถ้าอยู่เซเว่นเนอร์ที่ก็ได้ลำที่เซเว่นที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้นะเออนั่นแหละขอบคุณครับแต่เราสมมติว่าไปทำบัตรเองเนี่ยเขาด่าผมนะหรือเขาบอกอะไรได้ต้องไม่บอกเขาได้นะสาวเราคือเงินเดือนแค่2,500นี่เหรอคือคนมีเงินเดือนคือของใครดิสองพันห้าเขาคือยังนี่2,500บาทนี่นะตอนเสียตังค์ก็พ่อแม่นะเอาแล้วปวดเขายังเขาเอายานวดให้ฟรีไม่แล้วนวดนี่คือไม่ต้องจ่ายไม่ได้จ่ายคือยังมันดีก็มี10บาท5บาทให้เขากินยังก็ได้แบบนั้นน่ะอันนี้มันโจทย์เขาพอได้เก็บกันไหมไปซื้อส้มตำ80บาทแล้วคุณกับข้าวจะหน่อยคุณจะเห็นเชิญครับเด็กมาผมไปใช้กันเพื่อนี่แหละวันนี้ผมเข้ามา20บาทผมอยู่นี่กันหลายตังค์บาทอยู่พี่มันก็ร้อยกว่าบาทเจ้าชิบไปมีให้ลูกให้ยังชิบไปให้10บาท9บาทมันก็ซื้อกินบ่ได้เลยก็ได้แต่บักกล้วยพอได้จะของน้ำแล้วทำไมเงินเดือนน้อยแต่ว่าของกินแพงของกินแพงแต่คนลาวเจ้าเอาเงินมาจากที่ไหนแหละมาซื้อรถของตัวเนี่ยมาซื้อเงินสดหมดทั้งลาวบ่มีไฟแนนซ์นะกิ้งมาไงแต่กิ้งมาพี่ถ้ามันบอกออกเบื้องนั้นมันก็กิ้งเอาไหมไม่ออกเลยเขาปิดยังไงปิดเท่ากับเปิดเอาขาวไปจำหัวมือนั่นออกไป
เออเอาตัวขาวเอามือใส่พอ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 แล้วลงไม่พอดีแล้วขอบสี่รถขอบสี่ตัวนะคือแบบนี้ถ้าดูมันไม่ชื่อเล็กน้อยจริงๆเท่าไหร่ได้สามละอาชีร้านนี่ฮะแล้วคนเราคนรวยๆเขาทำอะไรล้านบาทนี่นะครับ4ล้านบาทโปรจิเนอร์มันตัวเล็กดิเขาไม่อยากขี้ของของไทยแล้วบอกเงินไทยอะไรนี่นะบนเงินไทยเนี่ยนะแต่ซื้อรถยนต์เราไม่ซื้อเป็นดอลลาร์ได้ครับซื้อรถผมซื้อ 35,000 ดอลลาร์นี่ตกเป็นเงินล้านกว่าล้านสองนี่นะยูร่ามต้องซื้อเป็นดอลลาร์จีนมันจะมาอยู่ที่นี่เด้อนี่นี่นี่ท่าขอบ้านมันล่ะนี่เอาเหรอจีนหมดแล้วนี่เรามอบให้จีน 10,000 ครอบครัวจะมาอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยทั้งหมดก็เป็นจีนหมดเลยครอบครัวนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวจีนไหมล่ะชาวจีนแล้วแม่หมดเลยจีนยาวเส้นไหนมันเข้ามาในหมู่ครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดเลยแต่ว่าอาจารย์เจริญขึ้นไหมเจริญจีนมาอยู่เจริญเพราะว่าได้เห็นบ้านหลายชั้นเนี่ยเด็กฝรั่งเศสมาอยู่นี่บ้านสองชั้นแค่นั้นแหละครับเพื่อนกับเพื่อนอีกจีนมาอยู่นี่4ชั้น5ชั้น10ชั้นก็ได้เห็นเลยนี่เป็นของมันหมดนี่ของจีนเหรอไม่ก็อาจจะสัญญาครับสัญญากับรัฐบาลรัฐบาลขายให้เขาก็เป็นลูกน้องเขาแหละไม่แน่อาจจะได้แบบว่าได้กันจีนเลยมาเมื่อกันหนังตาชั้นเดียวไปแล้วนี่รถเนี่ยรถนี่โอ้นี่สิบกว่าล้านนี่เท่าประเทศไทยก็สามสี่สิบล้านนี่สิบกว่าล้านนี่ประเทศไทย30กว่าล้านนี่จริงเหรอรถหรูนี่30กว่าล้านนะภาษีนำเข้า300กว่าเซนนี่อันนี้พวกจักรวาลแลนด์โรเวอร์นี่อันนี้นะครับอันนี้ราคามันถูก45ล้านนี่ถ้าว่าจะเล่นแบบนี้เยอะเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันจอดแบบนี้มันเดี๋ยวมันเล่นแลนด์โรเวอร์พาดูหมดเลยโอ้ยเล็กชัดเล็กชิดถึงเบื้องเขาเลยป้าใช่เรือไปสุดไปเห็นเลยใช่ไหมครับเออถือว่ามันจะเสียสุขวงเลยเสียสุขคนตายเลยมันจะเสียสุขวงที่เล็กชัดตายชัดเนื้อที่รถเล็กชัดนี่ตำแค่นั้นหมดตายหรอกแต่ว่าเสียสุขวงตายผมไม่เชื่อหรอกรถอันนี้ตำต้นไม้นี่มันจะมีอะไรกระทบอกกระทบหน้าหมดทุกอย่างมันป้องกันเดียเล็กสะดวกบ่อยากได้ยังบอกบ่อยากซื้อยังบอกบอกเยอะขนาดได้กระปอกกระเป๋าอยากได้เครื่องเงินผ้าถุงผ้าไหมบอกร้านตะหน้านี่อยากไปเที่ยวตลาดนี่ไปเที่ยวกันเนาะแต่เขาบ่ได้กลับเช่นนี้เด้อไม่เป็นไรเขาไปหน้าติ๊กเพราะว่าอ้อมเรียงจันเออพ่อคุณล่ะก็ในเมืองเถอะอันนี้คือข้าวดองมั้งเนี่ยก็เริ่มเริ่มเลยอีกที4กิโล5กิโลอีกที5กิโลอันนี้เราจะไปท่านหลวงก่อนอันนี้คือทักทายใช่ไหมโมเมนต์ชัดๆผิดมันตื่นมันบ่ตื่นมันกับผิดเจ้าเพอเจอละเมอบอกมายืนผู้เดียวหน่อยลงหลับในมาล่มใช้รถใช้ลานี่อันนี้เจ้าบีบใส่เจ้าตื่นเองนี่ที่เราบีบแก้ใส่รถบอกเป็นยังไงมึงใช้บีบแก้เขาจะพูดออกมาท้าทายแล้วนอกก่อนหรือมึงใช้มันเอาปืนออกมาบีบแหวนลงมันเอาปืนออก
ฆ่าประหารชีวิตเลยหรอประหารแหละรับใช้หมดเลยก็รองเท้าก็หายไปแล้วรับใช้หมดเลยหมดเลยใครที่กินแปดเดือนนี่ก็ยังหมดเลยลำโตก็พังเห็นได้เขาไม่ค่อยมีเหตุการณ์รุนแรงก็กฎหมายรุนแรงมีกฎหมายนิดนึงแต่ไม่มีเหลืองนะไม่ค่อยมีไม่กล้าโอ้โหไปตีกันมันจะกล้าบ่ถึงว่าไปตีผมก็ให้ตีเลยแหละตีผมก็ไปเรียกเอาเงินคุณเลยเรียก2แสนบาท3แสนบาทมันสิเสีย500คือเมืองไทยนะเพิ่น2แสนบาทนี่เจ้าบ่มีเจ้าก็นอนอยู่กับกฎหมายเมืองไทยก็รู้กฎหมายรู้หมดเลยครับผมเคยไปอยู่แล้วก็เคยฟังข่าวตลอดกฎหมายเมืองไทยไม่แข็งแข็งไม่แข็งมันบ่แม่นไม่แข็งแม่เพราะว่ากฎหมายเมืองไทยนี่แข็งแต่ว่ากฎหมายไทยนี่เป็นกฎหมายแบบมันไอ้เงินน่ะอย่าปลดปล่อยใช่ๆเรื่องแข็งอยู่ที่ไหนเขาไปเอามาได้หมดอยู่ที่เราบิดก็คือบิดนำจับบ่ได้เขาไปบิดก็คือจบคือว่าหลวงไฟแดงนี่แหละหลวงไฟแดงเขาตายไปแล้วตำรวจบ่นำก็คือจบไปจับอยู่ที่นู่นบ่ได้ไปจับอยู่ที่นี่บ่ได้ในประเทศลาวนี่ถ้าว่าเพื่อนเขายืมเงินเราสัก 50,000 อย่างเงี้ยเขาเพี้ยเราอ่ะแจ้งความโดนจับแจ้งความคือมีลายเซ็นถูกต้องมีลายเซ็นตัวมือมีหลักฐานท่านปากบอกเขาจะบอกว่ากันให้เขาบอกว่าเรื่องของเจ้าเองเจ้าให้แบบพี่แบบน้องบอกคือให้แบบไหนมีของจำหยังเขามีของจำมีหลักฐานจำไหมตัวมีปึ้มจังซี่อะมีจำถึงเท่าไรห้าหมื่นคือมีหยังบอกมีหยังเอาหยังมาให้กูนี่ตรงนี้เนี่ยจำหมอนว่าคนกันเองฮาแฟโป้ท่านมาบอกเส้นกับที่แฟโป้คนนั้นไปแกล้งได้ถ้าบ่มีหลักฐานปากพอไปเถอะบ่ได้บัตรเจ้าบัตรผู้เฒ่าน่ะแล้วไปกินเงินเฒ่ามากินอยู่ฝั่งลาว5 600ดอลลาร์นะคนลาวเขาได้กิน5 600ดอลลาร์เดือนนึงน่ะจะว่ามันตกเป็นเงินไทยมันก็ 20,000 กว่าล่ะเออใช่คือนี่ชมเขาไปให้เขาฝ่ายโน้นเขาฉลาดดีคนลาวน่ะเขาเห็นแม่เขาเฒ่าแล้วเขาพักประกันเขาแม่ไปอยู่นํา 2-3 ปีออกบัตรเที่ยวไว้เป็นคนต่างประเทศเลยตัดสัญชาติเลยมานั่งกินค้าขึ้นห้างกินอยู่ฝั่งลาวพี่หมายถึงคนไทยอ่ะคนลาวคนลาวไปได้ผู้ฝรั่งไงคนลาวอพยพนะที่ไปได้แล้วเขาไปโมเมนต์ได้ผัวยังก็ช่างได้ผัวลาวก็ช่างเขาไปเขาพาไปไหนนะพาไปอเมริกาเขาก็กับประกันแม่เขาไปเลยลูกอยู่ที่อเมริกาอ๋อคือลูกได้ผัวอเมริกาก็พาแม่ไปอเมริกาโอ้เด็กผัวลาวนี่แหละคนอพยพลาวนี่นะตะกี้เราอพยพรู้ไหมล่ะไปอยู่ชุนนาโพชุนนครพนมชุนหนองคายตะกี้เลยพาแม่ไปอยู่ที่ไหนบาร์นี่แหละเขาหลังจากเขาอยู่อเมริกาแล้วแม่โมล่าอยู่แล้วก็พาแม่ไปด้วยบาร์นี่แม่โมได้ไปแม่โมได้ข้ามฟากที่เขาแล้วเขาอยู่พุ่นส่งเงินมาให้บาร์นี่แหละเขากำลังประกันเอาแม่เขาไปเองแล้วแม่เขาอายุ50กว่า60ล่ะเขาแม่เขาไปเล่นนำเขาไปเยี่ยมยามเขาเขาตัดสัญชาติแล้วเขาไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ได้3ปีอย่างนี้เขาทำบ้านนี้ได้อยู่ได้3ปีเขากับแม่เขาไปยามได้3ปีแล้วเขากับผู้เฒ่าเนี่ยเขากับพีดเงินเบี้ยของบัตรเขียวให้เป็นเงินเฒ่าให้แม่เขาบัดนี้เขากลับมาอยู่ลาวแม่เขากลับไปรับเงินอย่างเดียวแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่คือของอเมริกาของอเมริกาเอาไปคนลาวอพยพเด็กที่กี่ลาวอพยพไปก็รู้หมดเลยลาวไปอยู่ที่หนองคายสุนทรภูสุนทรภูชุมพรพนมมาเดี๋ยวนี้แหละเขาก็เป็นตัดสัญชาติหมดเลยคนลาวอยู่อเมริกาแถวเนียนคำเนียวขึ้นเนียนคำก็ยังไปอยู่น้ำเขาเนียนคำก็ไปอยู่ไปอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียน้ำเลื่อยห้องเลื่อยห้องก็อยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเนียนคำก็ไปอยู่นั่นไปรีโตอยู่ยังเป็นผ้าอยู่หรือเปล่าเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ว่าโดนจับแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ครับยังจับไม่ได้จริงอ่ะจับได้แล้วจับได้แล้วมันก็ต้องตัวมาอย่าเขาต้องไงไอ้เจ้าเหลืองพอเออแล้วผมไม่ได้เรียกเงินลาวมันต้องใช้เงินลาวเขาเรียกเงินอันนี้ออกไปข้างหน้าผมเด้อเด็กถ่ายรูปถ่ายยังอันนี้บอกชื่อของปีไม่ซื้อของใช้เงินอะไรเงินบาทหมดแล้วใช้แต่เงินบาทนี่ก็น่าอยากเข้าด้านหน้าผมเนอะ
อันนี้เขาขอด้านหลังไปซื้อของไม่ใช่เขาล็อกอ้อมเล่นไปถ่ายรูปใส่ยังพ่อโน้นพ่อยังเด้อแม่เด้อยังได้ป้าชิ้นป้าจุ้งดิของลาวๆดิเขา